สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมันนี่เบตเตอร์นะครับวันนี้ผมมีข่าวดีมาบอกนะฮะวันนี้ผมไปได้ข้อมูลจาก e-finance ไทยนะฮะเขาบอกว่าแจกหุ้นปันผล18หุ้นที่มีอันดับการจ่ายปันผลสูงสุดนะครับในเดือน2ที่จะถึงนี้โอ้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาทำการวิเคราะห์นะฮะกราฟเทคนิคกันนะครับว่าใน18หุ้นนี้เนี่ยจะมีหุ้นไหนที่น่าสนใจนอกจากได้ปันผลแล้วนะครับยังจะได้แคปิตอลเกนจากการขึ้นของราคาก่อนที่เขาจะไปถึงวันที่ปันผลนะครับโอเคถ้าพร้อมๆถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยฮะนี่ฮะข้อมูลนะครับกูรูชี้ได้จังหวะช็อปหุ้นปันผลแนะดักซื้อก่อน XD 2เดือนลุ้นรับผลตอบแทน2เด้งทั้งราคาหุ้นแล้วก็เงินปันผลนะฮะเปอร์สถิติผลตอบแทนสูงสุด 8% พบ18หุ้นจอแจกยิวไม่ต่ำกว่า 4% นะครับนอกจากได้ปันผลแล้วเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะมาวิเคราะห์กราฟกันด้วยนะว่าใน18ตัวนี้ตัวไหนน่าสนใจนะครับก็มีอะไรบ้างก็มี Oli SC KKP LH QH ASK Tisco MCS Susco AP Intouch Advance TVO Supalai PTT EP KTB Major Advance BBL นะฮะ18ตัวโดยผลที่ยิวที่คาดว่าจะให้เนี่ยจะไล่เรียงลำดับนะฮะตามที่อ่านไปนะฮะโอเคงั้นเรามาเริ่มต้นวิเคราะห์กราฟเทคนิคกันเลยดีกว่านะฮะเนื่องจากว่าจะแจกปันผลอีก2เดือนเนี่ยถ้าเราใช้ในไทม์เฟรมเดย์เนี่ยเราอาจจะมองไม่เห็นภาพนะครับผมจะใช้กราฟในไทม์เฟรมวีคนะครับเพื่อดูแนวโน้มของราคาว่าอีก5ถึง8แท่งเนี่ยเขาจะไปในทิศทางไหนนะครับโอเคมาเริ่มต้นที่โอลินะครับโอลิในไทม์เฟรมวีคเป็นไซด์เวย์นะครับเป็นไซด์เวย์ในกรอบนะครับมาแล้วนะครับเมื่อกี้กราฟอาจจะเออร์เลอร์นิดหนึ่งนะโอเคครับโอลิมีแนวรับอยู่ที่6บาท54นะครับแนวต้านอยู่แถวนี้9บาท70นะครับก็เป็นไซด์เวย์นะฮะคือตอนนี้เนี่ยเขาดีดขึ้นจากตัวแนวรับแล้วนะครับซึ่งเขาจะขึ้นไปทดสอบที่แนวต้านนะครับที่9บาท70นะครับแต่ก่อนจะถึงนั้นเนี่ยก็มีอีก1ต้านนะมีอีกหนึ่งต้านก็คือตรงนี้ที่8บาท15สตางค์นะครับก็โอลิเป็นไซด์เวย์นะครับมีโอกาสขึ้นไปทดสอบที่8บาท15สตางค์ถ้าเขาสามารถยืนได้เขาก็จะขึ้นไปทดสอบที่9บาท70ต่อไปนะฮะตัวนี้ก็จากเท่าไหร่เนี่ยราคาปัจจุบัน7บาทนะฮะ7บาท8บาท9บาทก็อีก2บาทนะครับถ้าขึ้นไปตามแนวต้านที่9บาท70เนี่ยก็มีโอ้แก็บอีกเกือบ 30% นะครับสำหรับโอลิน่าสนใจนะครับโน้ตไว้ก่อนตัวนี้ตัวถัดไป SC
SC เป็นแนวโน้มขาลงครับไม่สนใจผ่านนะครับตัวถัดไป KKP KKP เป็นไซด์เวย์นะครับไม่สนใจนะครับผ่านครับ LH LH ก็ไซด์เวย์นะครับในกรอบโดยมีแนวรับอยู่ที่ตรงนี้นะครับแนวต้านอยู่ตรงนี้ตอนนี้ราคาที่10.20 บาทนะครับแนวต้านอยู่ที่11.50 บาทแนวรับอยู่ที่9.55 บาทก็น่าสนใจนะครับเป็นแนวโน้มขาขึ้นด้วยนะอ้างอิงจากสีเขียวของ ADX นะครับโน้ตไว้ก่อนตัวนี้นะครับ LH ตัวตัดไป QH QH เป็นแนวโน้มขาลงนะครับไม่สนใจนะครับตัวถัดไป ASKASK อ้างอิงจากสีของ ADX เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับแต่ราคาเขาวิ่งไม่ค่อยแรงนะราคาตอนนี้เขาทำตัวไซด์เวย์อยู่นะครับแล้วก็ราคาก็เคลื่อนไม่ค่อยแรงด้วยไม่สนใจครับ ASKต่อไปทิสโก้โอ้ทิสโก้เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับแล้วก็ตอนนี้ราคาขึ้นมาทำมาอยู่แถวเท่าไหร่เนี่ยปิดอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยปิดอยู่ที่104.50 บาทนะครับมาปิดที่แนวต้านพอดีเลยโอ้ตัวนี้น่าสนใจนะน่าสนใจมากๆนะครับถ้าเขาสามารถยืนเหนือเขาสามารถยืนเหนือ105 บาทได้เนี่ยเขาก็จะเป็นนิวไฮเลยนะครับสำหรับทิสโก้มีแนวรับอยู่ที่ตรงนี้นะครับ94.25 นะครับโอตัวนี้น่าสนใจสุดนะครับสวยสุดเลยสวยสุดเท่าที่ดูมานะครับแนวโน้มขาขึ้นกำลังจะทำ all time high นะครับตัวนี้ให้3ดาวนะครับคือถ้ายืนเหนือ105 บาทได้นี่คือไม่มีแนวต้านแล้วนะครับตัวนี้น่าสนใจครับตัวถัดไป MCS MCS เป็นแนวโน้มขาขึ้นครับก็มีแนวรับอยู่ที่9.04 บาทนะครับแนวต้านอยู่ที่10.20 บาทนะครับถ้าผ่าน10.20 บาทไปก็ต้านถัดไปก็นู่นเลยครับ12.80 บาทนะครับก็ตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับสำหรับ MCS นะฮะถ้ายืนเหนือ10.20 บาทได้นี่แจ่มเลยนะครับตัวนี้โอเคตัวถัดไปSASCO SASCO เป็นไซด์เวย์นะครับ
อ้างอิงจากสีเขียวสีแดงสีเขียวสีแดงของADX นะฮะผ่านครับตัวนี้ยังไม่สนใจถัดไป APAP เป็นขาขึ้นนะครับเป็นขาขึ้นโดยมีแนวรับอยู่ที่ตรงนี้นะครับหกบาทยี่สิบนะครับแนวต้านถัดไปอยู่ที่8บาท40ถ้าสามารถยืนเหนือ8บาท40ได้ก็จะไปทดสอบที่9บาท55นะฮะตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับ AP ตอนนี้ราคาอยู่ที่7บาท75นะครับ7บาท75ขึ้นไป8บาท40ก็อีก1บาทนะครับ1บาทก็10กว่าเปอร์เซ็นต์นะ10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วถ้าสามารถยืนเหนือได้ไปที่9บาท50ก็อีกเท่าไหร่เนี่ย1บาท2บาท2บาท20สตางค์เกือบ 30% นะครับAP น่าสนใจครับต่อไปอินทัชอินทัชเป็นแนวโน้มขาลงครับไม่สนใจนะครับอินทัชไม่สนใจนะครับอินทัชโอเคตัวถัดไป TVO TVO เป็นไซด์เวย์นะครับเป็นไซด์เวย์นะครับมีอีกหลายต้านเลยไม่สนใจนะครับทีวีโอสุภาลัยสุภาลัยเป็นไซด์เวย์นะครับแต่มีไซเวดาวนะครับไซเวดาวไม่สนใจนะครับสุภาลัยถัดไป PTEP PTTEP เป็นไซเวย์นะฮะถ้าทะลุ136บาทค่อยมาดูอีกทีแล้วกันนะครับไม่น่าสนใจ KTB KTB แนวโน้มขาลงครับไม่สนใจเมเจอร์เป็นแนวโน้มขาลงครับไม่สนใจแอดวานซ์แอดวานซ์เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับ
แต่ว่ามีแนวต้านอยู่ที่กราฟเป็นอะไรเนาะโอเคกราฟมันน่ามีปัญหานะครับก็มีแนวรับอยู่ที่202นะครับแนวต้านอยู่ที่100 240นะครับก็ไม่เยอะนะครับขึ้นได้อีกประมาณ 10% นะครับสำหรับอินทัชก็ไม่ค่อยน่าสนใจนะสำหรับผมตัวถัดไปบีเบลเนี่ยบีเบลแนวโน้มขาลงนะครับไม่สนใจตัดทิ้งก็มาสรุปนะครับตัวที่น่าสนใจมีโอลิมีทิสโก้นะครับแล้วก็ AP 3ตัวนะครับมาย้ำกันอีกครั้งนะโอลิเนี่ยครับโอลินะครับก็ในแท่งราคาให้คินอาชีนะครับมีสัญญาณบอกให้เข้าซื้อแล้วนะครับโดยแนวต้านถัดไปจะอยู่ที่8บาท15สตางค์นะครับตอนนี้ราคาปัจจุบันอยู่ที่7บาท55นะครับไป8บาท15สตางค์ก็8บาท15สตางค์60สตางค์นะครับก็เกือบ 10% แล้วนะถ้าเขาสามารถทะลุได้ก็จะไปที่9บาท65นะครับตัวนี้น่าสนใจมากนะครับมีแก็บอีกเยอะมากครับอีก2บาทอะและเซว่า2บาทนะครับที่จะไปถึงแนวต้านนะครับ2บาทของ70เนี่ยก็เกือบ 30% นะครับบวกกับนี่ครับยิวที่คาดว่าจะได้ก็คือ 6.2 ถึง 9นะฮะก็ตัวนี้น่าสนใจนะครับตัวถัดไปทิสโก้นะครับราคาปัจจุบันอยู่ที่104บาทนะครับถ้าเขาสามารถยืนเหนือ105บาทได้เนี่ยก็จะไม่มีแนวต้านแล้วนะครับคือทางโล่งแล้วนะครับก็ทางโล่งแบบนี้สบายครับสำหรับทิสโก้ถือไปนะครับสบายสบายเลยนะโอเคบวกกับแนวต้านไม่มีนะครับบวกกับทิสโก้คาดว่าน่าจะได้ปันผล 6.1 ถึง 7.2 นะครับก็เยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ตัวสุดท้าย AP นะครับAP ราคาปัจจุบันอยู่ที่7บาท75นะครับแนวต้านถัดไปอยู่ที่8บาท40นะครับห่างกัน90สตางค์นะครับก็90ก็10กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะถ้าสามารถยืนเหนือ8บาท40สตางค์ได้ก็ไป9บาท55นะครับ9บาท55นี่ก็75บาท75นะครับใช่ไหมบาท75บาท75ของ7บาทก็20กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ20กว่าเปอร์เซ็นต์บวกกับตัวปันผลที่คาดว่าจะได้ 4.6 ถึง 6.4 นะครับโอ้ก็น่าสนใจนะครับสรุปกันอีกครั้งนะครับโอลิมีโอกาสขึ้นไปเกือบ 30% นะครับแล้วก็ปันผลอีก 6.2 ถึง 9.5 นะฮะน่าสนใจนะครับตัวต่อไปตัวที่2คือทิสโก้นะฮะ
Capital Gain นี้ไม่มีนะครับถ้าสามารถยืนเหนือ105บาทได้นะเพราะว่าเขาไม่มีแนวต้านแล้วนะครับแล้วก็บวกกับปันผล 6.1 ถึง 7.2 นะครับชัวร์ๆนะฮะ 6% เป็นอย่างน้อย 10% เป็นอย่างน้อยผมว่านะแล้วก็ AP นะครับ AP ก็ผลต่างของราคาปัจจุบันถึงราคาเป้าหมายก็อีก 20% บวกกับเงินปันผลที่คาดว่าน่าจะได้ 4.6 ถึง 6.4 ก็รวมกันก็น่าจะประมาณ 30% นะครับโอเคถ้าเพื่อนๆเห็นว่ามีประโยชน์ถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้คนทำคลิปแล้วก็ทำคลิปดีๆเพื่อมาเป็นส่วนประกอบในการให้เพื่อนๆตัดสินใจในการลงทุนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ Money Better ครับสวัสดีครับ